กรปฏิสูตรนี้ก็แสดงเนี่ยการเห็นคือเห็นอริยสัจใดอริยสัจหนึ่งก็เห็นอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นในสูตรนี้บัณฑิตควรทราบโดยตลอดแม้คำบาลีอื่นอีกก็กล่าวไว้ว่าญาณย่อมมีแก่ผู้ถึงพร้อมด้วยมรรคญาณนั่นเป็นญาณแม้ในทุกข์ญาณนั่นเป็นญาณแม้ในทุกขสมุทัยญาณนั่นเป็นญาณแม้ทุกขนิโรธญาณนั่นเป็นญาณแม้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้พึงทราบการประเทียบอุปมาในข้ออุปมานั้นดังนี้ก็คือมรรคญาณย่อมกำหนดทุกอุปมาดังประทีปเผาไส้กำหนดรู้ทุกทำไมจึงเหมือนประทีปเผาไส้อ่ะกำลังคิดอยู่ว่าย่อมละสมุทัยดังประทีปทำลายความมืดดังประทีปเผาไส้นะทีปคือแสงสว่างอ๋อแสงสว่างเข้าไปถ้าสมุทัยก็ประทีปทำลายความมืดย่อมยังมรรคกล่าวคือทำมีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นให้มีขึ้นโดยความเป็นปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้นดังประทีปไขแสงย่อมทำนิโรธคือความสิ้นไปแห่งกิเลสให้แจ้งดังประทีปกินน้ำมันนะจริงๆนะตัวมรรคสัมมาทิฏฐิเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ละกิเลสนะใช่ไหมนะก็อุปมานะอย่างทำความเข้าใจก็แล้วกันนะมรรคญาณมรรคญาณกำหนดรู้ทุกข์เหมือนกับประทีปเผาไส้ละสมุทัยเหมือนกับประทีปทำลายความมืดอย่างมรรคให้มีขึ้นก็เหมือนกับประทีปไขแสงไขแสงก็ทำให้แสงสว่างขึ้นเนาะแล้วก็รู้นิโรธนะก็เหมือนกับทำกิเลสสิ้นไปแห่งกิเลสให้แจ้งเหมือนประทีปกินน้ำมันถ้าคงเผาก็เผาไส้ครับได้ได้ยังครับเขาใต้มาดูดีกาเลยว่าคิดไม่ออกคำว่าในการที่ตรัสรู้สัจจะก็คือในขณะที่แทงตลอดอริยสัจทั้งสี่คำว่าที่ตรัสไว้คือที่ตรัสไว้โดยในมีอธิว่าทุกเป็นสิ่งที่พึงกำหนดรู้โดยในมีอธิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลใดย่อมเห็นทุกดังนี้คำว่าตามสภาพคือตามสภาพที่ไม่วิปริตหมายถึงว่าเป็นจริงถ้าอาจารย์กล่าวว่าควรทราบดังนี้แล้วกล่าวคำว่าแท้จริงข้อนี้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวไว้เพื่อแสดงวิธีทราบกิจเหล่านั้นตามในที่ได้กล่าวไว้แล้วในอรรถกถาเกี่ยวกับอุปมากรในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าประทีปฉันใดเป็นต้นความว่ากิจสี่อย่างในขณะเดียวกันของญาณเดียวกันจะมีได้อย่างไรถ้าอาจารย์กล่าวว่าด้วยปริญญาพิสมัยดังนี้เพราะทำไว้ในใจซึ่งการท้วงอันเร้นลับอยู่ภายในว่าก็กิจเช่นนั้นไรๆที่เห็นได้ในโลกหามีอยู่ไม่และคำพูดก็หาไม่ได้ย่อมรู้ด้วยการแทงตลอดกล่าวคือการกำหนดรู้โดยไม่เหลือย่อมแทงตลอดด้วยอำนาจของอสัมโมหะกำหนดรู้โดยไม่เหลือนะกำหนดรู้ทุกนะโดยอสัมโมหะนะหมายถึงว่าไม่หลงนั่นเองเพราะเป็นความบริบูรณ์ของความรู้แล้วคำว่าด้วยปหานาพิสมัยรู้ด้วยการละคือย่อมรู้โดยอสัมโมหะเหมือนกันโดยกิจนะด้วยการแทงตลอดกล่าวคือสมุจเฉทปหานคำว่ารู้มรรคด้วยภาวนาพิสมัยรู้โดยทำให้มีขึ้นความว่ารู้มรรคญาณคือมรรคที่เหลือมีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นด้วยภาวนาพิสมัยกล่าวคือความเป็นปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้นย่อมรู้คือย่อมรู้ด้วยการแทงตลอดกล่าวคือการยังอริยมรรคให้มีขึ้นซึ่งเกิดแต่ภาวนาในปุพพภาคย่อมแทงตลอดมรรคมีองค์8โดยอสัมโมหะก็โดยจิตเหมือนกันให้รู้นะว่าถ้าเป็นอสัมโมหะนี่หมายถึงรู้โดยจิตนะจึงอยู่มรรคญาณเมื่อทำลายสัมโมหะในสัมยุตตธรรมทั้งหลายก็ย่อมทำลายสัมโมหะแม้ในตนด้วยทีเดียวก็คือรู้ตัวเองด้วยนะสมาธิก็รู้ตัวสมาธิด้วยนะโดยอาสัมโมหะคำว่านิโรธได้แก่นิพพานคำว่าด้วยสัจฉิกิริยาพิสมัยได้แก่ด้วยการแทงตลอดกล่าวคือการทำให้ประจักษ์คำว่าย่อมถึงคือย่อมบรรลุการบรรลุนี้นั้นได้แก่การเห็นและการแทงตลอดเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าย่อมเห็นย่อมแทงตลอดดังนี้อันนี้เป็นโดยอารมณ์ไม่ใช่โดยอาสัมโมหะนะไม่ใช่โดยสัมโมหะเท่านั้นแต่ว่าโดยความเป็นอารมณ์ด้วยคำว่าโยคาวจรทำนิโรธให้เป็นอารมณ์แล้วย่อมเห็นย่อมถึง
ย่อมเห็นย่อมแทงตลอดสัจจะทั้งสี่นี้ความว่ามรรคญาณย่อมแทงตลอดนิโรธสัจข้อเดียวด้วยการแทงตลอดอารมณ์ย่อมแทงตลอดสัจจะทั้งสี่ด้วยการแทงตลอดโดยอัตมุหะแสดงว่าการแทงตลอดนิโรธนี้สองอย่างเลยนะโดยความเป็นอารมณ์ด้วยแล้วก็โดยอาสัมมุหะด้วยนะโดยสัมมุหะนี่หมายความว่าไงครับโดยความไม่หลงเนี่ยคือโดยกิจนามจะมีสองอย่างโดยกิจกับโดยความเป็นอารมณ์โดยกิจเอากิจนี่มันไม่ได้ทำให้แจ้งครับกิจอะไรทำให้แจ้งมรรครู้นิพพานโดยการทำให้แจ้งมรรครู้ทุกข์โดยการกำหนดรู้มรรครู้สมุทัยโดยการละมรรครู้มรรคโดยอะไรทำให้เจริญทำเจริญแล้วโดยกิจไงเพราะจริงแล้วเนี่ยนะเขากำหนดรู้ทุกข์กำหนดมาตอนไหนก็กำหนดมาตลอดนะตอนวิปัสสนาครับเพราะตอนมรรคเกิดเนี่ยนะชื่อว่าเป็นการกำหนดเหมือนกันครับแต่โดยกิจเพราะว่าทำมาเรียบร้อยแล้วนะละสมุทัยละตอนไหนก็ละมาเรียบร้อยก็ละมาโดยตลอดนั่นแหละเพียงว่าตอนมรรคเกิดเนี่ยเป็นตัวประกาศว่าสมุทัยจะเกิดไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็โดยกิจเหมือนกันแล้วเจริญมรรคเพิ่งมาเจริญตอนนี้หรือเปล่าก็เจริญมาตั้งนานแล้วใช่ไหมทั้งก็โดยกิจแหละแต่ว่าพระนิพพานนี่โดยเป็นอารมณ์ด้วยแต่ก่อนหน้านั้นนี่น้อมไปในพระนิพพานหรือเปล่าน้อมครับน้อมด้วยนะอันนั้นก็ทั้งโดยกิจและโดยเป็นอารมณ์เลยสำหรับพระนิพพานเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าจริงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ดังนี้เป็นต้นเพื่อจัดยังการแทงตลอดเป็นอันเดียวกันซึ่งให้แจ่มแจ้งด้วยอำนาจข้อยุติให้สำเร็จแม้ด้วยพระพุทธพจน์ที่มาก็หมายถึงว่าข้อยุติก็คือสรุปนะว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็รู้สมุทัยนิโรธมรรคผู้ใดเห็นสมุทัยก็รู้ทุกข์นิโรธมรรคผู้ใดเห็นนิโรธก็รู้ทุกข์สมุทัยมรรคผู้ใดรู้มรรคก็รู้ทุกข์สมุทัยแล้วก็นิโรธด้วยนะให้ตรงอุปมานี้ก็เลยไม่ยอมบอกนะเขาบอกตอนหลังนี้นะด้วยคำว่าพึงทราบคำทั้งปวงนี้ท่านอาจารย์ย่อมสงเคราะห์คำประกอบความมีสมุทัยตัดเป็นต้นเป็นมูลอันมาแล้วด้วยคำเป็นต้นว่าผู้ใดย่อมเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นย่อมเห็นแม้ซึ่งทุกข์ดังนี้ท่านอาจารย์เมื่อแสดงว่าข้อนี้ท่านกล่าวหมายถึงการเห็นในการอื่นก็หาไม่โดยที่แท้เป็นการแทงตลอดสัจจะข้อเดียวนั่นเองโดยนำเอาบทพระสูตรอื่นอีกมาโดยในเป็นต้นว่ายานของท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยมรรคนี้ชื่อว่าทุกขยานจริงอย่างนั้นท่านพระขวัมปติเถระได้กล่าวไว้เพื่อจะยังความนั้นให้สำเร็จในการพิจารณาความที่บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยการเห็นสัจจะข้อเดียวก็เป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยการเห็นสัจจะข้ออื่นด้วยว่าดูก่อนอวุโสผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นทุกขสมุทัยก็ความละเหมือนกันนะผู้ใดเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธนะและท่านพระเถระก็ได้กระทำคำประกอบในการเห็นสัจจะทั้งสามแต่ละสัจจะเมื่อถือเอาเนื้อความโดยประการอื่นเพราะได้เห็นโทษซึ่งสัจจะที่ได้เห็นไว้ก่อนแล้วการเห็นทุกข์เป็นต้นของบุคคลผู้เห็นสมุทัยเป็นต้นก็ไม่น่าจะต้องกล่าวอีกและเมื่อกล่าวการเห็นสัจจะทั้งหมดก็มีการเห็นอื่นเป็นอย่างมากไปเหตุนั้นการไม่เห็นนั่นแหละควรมีแลแปลไปแปลมาตรงนี้ไม่เข้าใจเลยนะสรุปว่าเห็นอย่างเดียวก็คือเห็นทั้งสี่นะมาดูอุปมาท่านกล่าวความที่การกำหนดรู้ทุกข์เป็นเหมือนการตามประทีปเผาไส้ให้ไหม้เพราะความเป็นเหตุแห่งความเป็นนิสยปัจจัยท่านกล่าวความที่การละสมุทัยข้อหนึ่งนะการกำหนดรู้ทุกข์เป็นเหมือนการตามประทีปเผาไส้ให้ไหม้เพราะอะไรอันนี้เขาบอกนะครับว่าความเป็นเหตุแห่งความเป็นนิสัยปัจจัยนิสัยปัจจัยยังไงความเป็นเหตุแห่งความเป็นนิสัยปัจจัยคือเป็นที่อาศัยของที่อาศัยของกิเลสครับอะไรที่อาศัยของกิเลสก็ขันธ์ห้าครับคือทุกข์นะครับแล้วยังไงอ่ะก็เหมือนกับอะไรครับเป็นที่อาศัยของไม่ใช่หรอนี่หมายถึงความที่มรรคเนี่ยเข้าไปกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยนะเป็นเหมือนการตามประทีปประทีปนี่คือมรรคนะเข้าไปเผาไส้ให้ไหม้ครับ
มรรคเนี่ยเข้าไปเผาทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้ขันห้าเนี่ยลดการเกิดลงใช่ไหมขันห้าเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าตัตรู้โสดาบันก็เหลืออีกไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดในกามโลกอีกถ้าเป็นพระหันก็หมดใช่ไหมก็เหมือนกับเผาไส้หมดเลยโดยความเป็นที่อาศัยทำให้ไส้นั้นสั้นลงสั้นลงคือถ้าเผาไส้นั้นมันก็ต้องสั้นลงสั้นลงอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวไปคิดในอื่นนะท่านกล่าวความที่การละสมุทัยเป็นเหมือนการกำจัดความมืดก็เป็นความกำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์อันนี้ก็ไม่สงสัยใช่ไหมเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นความสว่างนะเป็นการกำจัดความมืดท่านกล่าวการทำมรรคให้มีขึ้นเป็นเหมือนกับประทีปไขแสงเพราะเป็นการเพิ่มแสงสว่างคือญาณก็คือทำให้สว่างเมื่อมันสว่างตัวเองสว่างก็ไปกำจัดความมืดได้ความมืดก็คือเป็นสมุทัยนะท่านกล่าวการทำมรรคให้มีขึ้นเป็นเหมือนประทีปไขแสงเพราะเป็นการเพิ่มแสงสว่างคือญาณนะการทำนิโรธให้แจ้งโดยประการใดๆความสิ้นน้ำมันคือกิเลสย่อมมีโดยประการนั้นๆด้วยมรรคนั้นเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวความที่การทำนิโรธให้แจ้งเป็นเหมือนกับความสิ้นน้ำมันโดยโวหารอิงเหตุไม่ได้โดยตรงนะแต่โดยอ้อมเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นนิสรณปหารแต่ว่าอาศัยมรรคนะอาศัยมรรคโดยความเป็นอารมณ์ของมรรคเพราะนั้นการทำนิโรธที่แจ้งเนี่ยเหมือนกับการสิ้นไปของน้ำมันคือการสิ้นไปของกิเลสถ้ารู้แจ้งนิโรธครั้งแรกกิเลสก็ลดไปพวกหรือไม่เกินเจ็ดชาติรู้แจ้งครั้งที่สี่ก็กิเลสหมดสิ้นเลยกำหนดรู้ทุกข์เหมือนกับเผาไส้กำหนดรู้สมุทัยเหมือนกับกำจัดความมืดกำหนดรู้มรรครู้มรรคก็เป็นการทำให้ไขแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็รู้นิโรธก็เหมือนกับน้ำมันที่สิ้นไปสิ้นไปนะก็จะได้เรื่องนิดหน่อยนะมาดูอุปมาต่อไปมรรคญาณทำกิจดังดวงอาทิตย์อีกในหนึ่งดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นย่อมทำกิจแต่อย่างพร้อมกับความปรากฏไม่ก่อนไม่หลังนะก็คือทำสิ่งที่เป็นรูปทั้งหลายให้กระจ่างสามารถเห็นรูปได้กำจัดความมืดส่องแสงแล้วก็ยังความเย็นให้ระงับก็คือให้ได้รับความอบอุ่นนะฉันใดมรรคญาณก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมตรัสรู้นิโรธด้วยสัจฉิกิริยาพิสมัยหมายถึงว่าตรัสรู้ทุกข์ด้วยปริญญาพิสมัยตรัสรู้สมุทัยด้วยปหานาพิสมัยตรัสรู้มรรคด้วยภาวนาพิสมัยตรัสรู้นิโรธด้วยสัจฉิกิริยาพิสมัยแม้ในข้ออุปมานี้ก็พึงทราบการประเทียบอุปมาดังนี้คือมรรคญาณย่อมกำหนดรู้ทุกข์ดังดวงอาทิตย์ทำสิ่งที่เป็นรูปทั้งหลายให้กระจ่างละสมุทัยก็ดังดวงอาทิตย์กำจัดความมืดยังมรรคให้มีขึ้นก็โดยความเป็นปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้นดังดวงอาทิตย์ของแสงนะสว่างขึ้นนะทำนิโรธคือความระงับไปแห่งกิเลสให้แจ้งดังดวงอาทิตย์ยังความเย็นให้ระงับไปฉะนั้นอุปมาเหมือนกับดวงอาทิตย์นะต่อไปมรรคญาณทำกิจดังเรือสินค้าอีกมีอะไรอุปมามากเลยนะอีกในหนึ่งเรือย่อมทำกิจติยาในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังคือละฝั่งในไปตัดกระแสก็คือสายน้ำนำสินค้าไปสู่ฝั่งนอกสี่อย่างนะก็คือละฝั่งในหนึ่งตัดกระแสน้ำหนึ่งนำสินค้าไปหนึ่งแล้วก็ไปสู่ฝั่งนอกหนึ่งชั้นใดมรรคญาณก็ชั้นนั้นเหมือนกันย่อมกำหนดรู้ทุกข์ด้วยปริญญากิจย่อมละสมุทัยด้วยปหานกิจย่อมเจริญมรรคด้วยภาวนากิจย่อมทำนิโรธให้แจ้งด้วยสัจฉิกิริยากิจแม้ในข้ออุปมานี้ก็พึงทราบการประเทียบอุปมาดังนี้คือมรรคญาณย่อมกำหนดรู้ทุกข์ดังเรือละฝั่งในไปเพราะว่าอะไรทำไมถึงบอกว่าเรือละฝั่งในอ่ะกำหนดรู้ทุกข์ดังเรือละฝั่งในไปก็มันเหมือนกับกิริยาในการกำหนดรู้ทุกข์นะครับมันจะเป็นการละฝั่งในหมายความว่าไงก
็มันถ้ารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับกำลังมีการเดินทางไปสู่พระนิพพานใช่ไหมการละฝั่งในไปก็แสดงว่าห่างจากฝั่งมากขึ้นใช่ไหมครับห่างจากฝั่งมากขึ้นก็คือความยึดถือความผูกพันก็ลดลงอ๋อครับใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการกำหนดรู้ทุกข์ก็ทำให้เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็อยากจะออกใช่ไหมก็เหมือนกับละฝั่งในเพราะว่าขันห้าชื่อว่าเป็นฝั่งในนะครับงั้นการออกจากขันห้าเนี่ยโดยการเข้าไปกำหนดรู้ขันห้าจะทำให้ออกจากขันห้าได้ก็เหมือนกับเดินทางออกจากฝั่งแล้วส่วนการละสมุทัยก็ดังเรือตัดกระแสน้ำนะไอกระแสน้ำเหล่านี้มันก็เหมือนกับกิเลสนะกระแสอะไรที่เป็นกิเลสชัดๆเลยโอคะโอคะนะห่วงน้ำนะเป็นกระแสท่วมทับนะก็เหมือนกับตัดกระแสน้ำย่อมยังมักให้มีขึ้นโดยความเป็นปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้นก็ดังเรือนำสินค้าไปนำคนไปก็ได้อัดของมรรคมี4อย่างคืออะไรจำได้ไหมอัดของมรรคนะครับคือนี่อะไรนะ1อัดของมรรคเป็นญาณมีญาณโถเป็นญาณที่นำออกนะญาณเนี่ยญาณนำแปลว่านำไปเนี่ยนะนิยานัตโถแปลว่านำออกอีกอันหนึ่งก็เหตวัตโถเป็นเหตุอ๋อเป็นดวงตาจำได้ทัศนะโถทัศนะโถหมายถึงเห็นแล้วก็อธิปไตยโถเป็นใหญ่ยิ่งเพราะนั้นเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นตัวนำไปนะก็เลยเปรียบเหมือนกับนำสินค้าไปไปไหนล่ะไปสู่พระนิพพานไปสู่พระนิพพานย่อมทำนิโรธอันเป็นฝั่งนอกให้แจ้งดังเรือไปสู่ฝั่งนอกฉะนั้นเพราะนั้นจากฝั่งในนี่มันมีภัยอะไรบ้างฝั่งในนี่มีภัยอะไรบ้างจำได้ไหมก็มันก็เดาได้อย่างเดียวคืออะไรครับก็ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นชาติชรามรณะพวกนี้ครับก็เดี๋ยวได้อ่านอันนี้อาศีวิสัสสูตรอาศีวสูปมาสูตรนะฮะก็แสดงว่าฝั่งในนี่นะก็คืออะไรมีอะไรบ้างฝั่งในก็มีมหาพูดที่เหมือนกับงูพิษ4ตัวมีขันห้าเปรียบเหมือนกับเพชฌฆาต5คนมีตัณหาลอยอยู่ในอากาศเหมือนเพชฌฆาตที่ลอยอยู่ในอากาศคนที่6เพชฌฆาตคนที่6มีเรือนว่าง6หลังนะก็คืออายตนะภายในมีโจรปล้นบ้านอีก6กลุ่มนะก็คืออายตนะภายนอกแล้วก็มีอะไรอีกมีโอคะห่วงน้ำที่อยู่ในระหว่างจะต้องข้ามให้ได้เพราะนั้นเนี่ยไอ้ฝั่งในนี่มันเป็นสิ่งที่จะต้องออกนะส่วนฝั่งนอกก็คือพระนิพพานซึ่งจะต้องอาศัยญาณคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งญาณเหล่านี้จะต้องเกิดจากการที่มีวิริยะความภาคเพียรที่ไปรวบรวมเอาพวกกิ่งไม้พวกกอไม้ที่มันลอยๆได้เอามาผูกทำเป็นทุ่นหรือว่าทำเป็นแพแล้วก็ใช้ความเพียรด้วยมือและเท้าแหวกว่ายไปที่จะไปถึงฝั่งหรือว่าทำเป็นเรือนะแล้วก็พายไปนะก็รู้แจ้งอริยสัจด้วยอาการ16อย่างนะตกลงอริยมรรคที่ตรัสรู้อริยสัจ4นี่มีอุปมา3อย่างอุปมาแรกก็คือเหมือนอะไรนะครับอุปมาแรกเหมือนประทีป3ครับประทีป3ภูกระทิบแล้วก็เหมือนกับอะไรอันสุดท้ายมันคือนำสินค้าอันที่สองนี่คืออะไรนะครับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เสริมระหว่างดวงอาทิตย์อีกสามก็เรือที่นำสินค้าไปนะไปทบทวนนะมีกิจ4 อย่างหมดเลยการรู้แจ้งอริยสัจด้วยการ16ก็แลเมื่อมรรคนั้นมีญาณอันเป็นไปด้วยอำนาจกิจ4 อย่างโดยขณะเดียวกันในการที่ตรัสรู้สัจจะดังกล่าวมานี้สัจจะทั้ง4นั้นย่อมเป็นเอกปฏิเวทะหมายถึงมีอาการที่จะพึงรู้แจ้งเป็นอันเดียวกันนะแทงตลอดเป็นอันเดียวกันโดยอาจก็คือความเป็นอย่างนั้นคือเป็นจริงด้วยอาการ16ดังพระบาลีว่าสัจจะ4เป็นเอกปฏิเวทะโดยอาจคือความเป็นอย่างนั้นอย่างไรสัจจะ4เป็นเอกปฏิเวทะโดยอาจคือความเป็นอย่างนั้นด้วยอาการ16คืออัดนะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะนี่อัดของทุกนะบีบคั้นปีรณโถนะที่สองสังคตโถอัดคือเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอัดคือเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่สามก็คือสันตาปนัตโถ
อัตคือความเร่าร้อนอันที่สี่ก็ได้แก่วิปริณามัทโธอัตคือเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะสี่อัตนี้เนี่ยเป็นอัตคือความเป็นอย่างนั้นของทุกข์เป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ของทุกข์นะในข้อที่ครับสันตาปนานี่แปลว่าเร่าร้อนนะครับใช่สันดาบมารู้จักไหมสันดาบแปลว่าอะไรสันดาบไม่รู้ก็ผับว่ะสันดาบสันดาบเวลาที่ไอ้แก๊สที่มันเข้าไปในกระบอกถูบอ่ะมันก็เกิดการสันดาบใช่ไหมก็ทำให้เกิดระเบิดตู้มออกมาครับนะก็คือเผาแผดเผาเร่าร้อนต่อไปก็คืออัดของสมุทัยนะอัดคือการประมวลเข้าไว้อายุหนัตโถอายุหนัตโถประมวลไว้ประมวลมาซึ่งทุกข์นั่นเองอันที่สองก็นิทานัตโถอัดก็คือเป็นแดนมอบให้หรือว่าก่อเหตุเข้าไว้เนี่ยก่อเหตุแห่งทุกข์ในวัฏฏะนิทานนี่เหมือนเหตุนะครับอันเดียวกันไงกรณีนี้ก็บอกว่าเป็นการก่อเหตุไว้ไงครับก็คือเป็นการมอบให้ทานะแปลว่าอะไรทานะนะครับไม่ทราบก็แปลว่าให้ไงทานะทานะแปลว่าให้ใช่ไหมครับนิทานะแปลว่ามอบให้นะแปลว่ามอบให้นะแล้วก็อันที่สามก็คือผูกเข้าไว้นะก็ได้แก่สังโยคัตโถสังโยคัตโถก็คือการประกอบเข้าไว้หรือว่าผูกเข้าไว้แล้วก็อันที่สี่ก็คือปริโพทัตโถปริโพธปริโพทะปริโพทัตโถหมายถึงพัวพันหรือว่าขัดขวางในที่นี้หมายถึงห้ามมรรคนะเป็นตัวห้ามมรรคสี่นี้เป็นอัตคือความเป็นอย่างนั้นแห่งสมุทัยนี่เป็นอัตจริงแท้ของสมุทัยส่วนอัตของนิโรธนะก็คือนิสรณัตโถนิสรณัตโถหมายถึงว่าอัตคือการออกไปเสียเป็นการออกจากทุกข์ออกจากขันธ์ห้าเป็นนิพพานนะอันที่สองก็คือวิเวกัตโถวิเวกัตโถนี่หมายถึงว่าสงัดอัดก็คือความสงัดสงัดจากทุกข์สงัดจากกิเลสในที่นี้ก็บอกว่าอัดคือทิ้งไปเสียสงัดนะนะอันที่สามก็คืออสังคตัตโถอัดคือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะอันที่สี่ก็คืออมตัตโถอัดคือเป็นสิ่งที่ไม่ตายสี่อย่างนี้ก็เป็นอัตที่จริงแท้ของนิโรธไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นส่วนอัตของมรรคสี่อย่างก็คือนิยานัตโถอัตก็คือเป็นภาพที่นำออกนะในที่นี้วิสุทธิมรรคบอกว่าอัตก็คือปล่อยไปความจริงแล้วเป็นการนำออกอันที่สองก็เหตุวัตโถอัตก็คือเป็นเหตุที่ทำให้ถึงพระนิพพานอันที่สองคืออะไรนะครับโทษครับเหตุวัตโถเหตุวัตโถเหตุตัวเหตุกับอัตโถเป็นเหตุวัตโถอันที่สามก็อัตก็คือทัศนัตโถเห็นแจ้งนิพพานที่บ่อดวงตานะอันแรกคุณแปลว่านำออกนะครับใช่นำออกเป็นภาพที่นำออกจากทุกข์ไงอันที่สองเป็นเหตุที่ทำให้ถึงนิพพานอันที่สามเป็นภาพที่เห็นนิพพานทัศนัตโถไอ้สี่ก็คืออธิปไตยัตโถยิ่งใหญ่อย่างยอดเยี่ยมนะที่เราตรวจกันนะเป็นภาพที่เป็นอธิปดีเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่สี่อย่างนี้ก็เป็นอัตที่เป็นความจริงแท้แน่นอนของอริยมรรคสัจจะสี่สงเคราะห์ก็คือรวมเข้าเป็นหนึ่งโดยอัตคือความเป็นอย่างนั้นด้วยอาการ16เหล่านี้นะเขาบอกความเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาจากคำว่าตถะตานะตถะตาซึ่งเป็นความหมายของความจริงแท้แน่นอนไม่มีการแปรผันเป็นอื่นนั้นโดยอัตนะ16อย่างรวมเข้าเป็นหนึ่งก็คืออัตโดยความจริงแท้แน่นอนนะด้วยอาการ16เหล่านี้สิ่งใดสงเคราะห์เข้าเป็นหนึ่งได้สิ่งนั้นก็เป็นเอกัตตะก็คือเป็นอันเดียวนะสิ่งใดเป็นเอกัตตะก็ย่อมรู้แจ้งสิ่งนั้นด้วยญาณอันเดียวได้เพราะเหตุนั้นสัจจะสี่จึงเป็นเอกปฏิเวทนะเอกปฏิเวทหมายถึงว่าแทงตลอดด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในข้อนั้นอาจจะมีคำถามว่าโดยอัตคืออาการอื่นๆอีกเช่นความเป็นดังโรคความเป็นดังฝีแห่งสัจจะมีทุกข์ทุกขสัตว์เป็นต้นมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรเหตุไฉนท่านจึงกล่าวอัตแต่สัจจะละสี่เท่านั้นล่ะนะเพราะว่าทุกเนี่ยมีอัดกี่ทุกกี่อย่างรู้ไหมใช่ครับทุกมีอัดกี่อย่างทุกมีอัด
25ครับ25เหรอฉะนั้นมันทุกขังอันนี้มันทุกขสัตว์อ๋ออ้าวนี่4มั้ยฮะมีอีกนะทุกก็มีอัตว่าอะไรอ่ะอ๋อก็ได้เหมือนกันนะโดยความเป็นโรคโดยความเป็นหัวฝีโดยความเป็นลูกตอดก็ได้เหมือนกันไปทุกขังมันเป็นชื่อของทุกขสัตว์นั่นแหละครับก็ได้เยอะเลยอ่ะ40อย่างนั่นแหละอ่านของทุกนั่นแหละโอ้ยไปอ่านของทุกหมดเลยนะใช่โอ้ครับแต่พิจารณาดูความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะตอนนั้นก็บอกว่าทำไมถึงเอาสัจจะทุกขสัจเนี่ยเอาอัตติอย่างนี้เท่านั้นแหละอัตอื่นก็มีท่านก็เฉลยแก้ว่าพระอัตในสัจจะหนึ่งปรากฏชัดได้ด้วยอำนาจการเห็นสัจจะอื่นด้วยว่าสัจญาณท่านกล่าวไว้โดยมีสัจจะแต่ละข้อเป็นอารมณ์โดยในว่าในญาณเหล่านั้นญาณในทุกข์เป็นไฉนปัญญาความรู้ทั่วอันใดปารภทุกข์เกิดขึ้นความรู้นั้นชื่อว่าญาณในทุกข์ดังนี้เป็นต้นก็มีกล่าวไว้โดยความที่ทำสัจจะหนึ่งให้เป็นอารมณ์สำเร็จกิจในสัจจะที่เหลือด้วยโดยในว่าดูกรภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นแม้ทุกขสมุทัยด้วยดังนี้เป็นต้นก็มีในการเห็นสัจจะสองในนั้นเห็นสัจจะสองในนะในแรกคืออะไรก็คือรู้ทุกข์แล้วพอรู้ทุกข์แล้วก็เป็นอันรู้สมุทัยด้วยยังไงครับเพราะอัดว่าในสัจจะหนึ่งเนี่ยปรากฏชัดได้ด้วยอำนาจการเห็นสัจจะอื่นด้วยว่าสัจญาณท่านกล่าวไว้โดยมีสัจจะแต่ละข้อเป็นอารมณ์โดยในว่าในญาณเหล่านั้นญาณในทุกข์เป็นไฉนปัญญาความรู้ทั่วอันใดปรารภทุกข์เกิดขึ้นความรู้นั้นชื่อว่าญาณในทุกข์นะก็คือในแรกนะหมายถึงว่าตัวปัญญาเนี่ยนะตัวปัญญาซึ่งเป็นมรรคเนี่ยนะเข้าไปรู้ทุกข์ก็เลยเรียกปัญญานั้นว่าญาณในการรู้ทุกข์ความรู้นั้นชื่อว่าญาณในทุกข์นะซึ่งตัวญาณเนี่ยนะเป็นมรรคนะแต่ว่าเข้าไปรู้ทุกข์ดังนี้เป็นต้นก็มีนะแล้วก็กล่าวไว้โดยความที่ทำสัจจะหนึ่งให้เป็นอารมณ์สำเร็จกิจในสัจจะที่เหลือโดยในว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็เห็นแม้ทุกขสมุทัยเพราะนั้นก็เป็นสองใน